สำหรับนักวิ่งระยะกลางระยะไกลนั้นก็มีการฝึกที่คล้ายคลึงกันมากสำหรับระยะกลางนั้นก็มีตั้งแต่800เมตรกับ 1,500 เมตรแล้วก็ระยะไกลก็มีประเภทที่บาก 3,000 เมตร 5,000 เมตรและ 10,000 เมตรซึ่งวิธีการฝึกนั้นระยะกลางเป็นการฝึกที่ค่อนข้างจะใช้ความเร็วและความอดทนค่อนข้างจะมากนะครับส่วนระยะไกลก็จะใช้ความอดทนของกล้ามเนื้อนะครับส่วนทั้งการพัฒนาความแข็งแรงความเร็วแล้วก็ความอ่อนตัวด้วยนะครับครับสำหรับทักษะการวิ่งระยะกลางระยะไกลนะครับส่วนที่สำคัญก็มีในส่วนของการใช้แขนโดยการวิ่งครับแขนจะไม่สูงมากอยู่ระหว่างหน้าอกของเราครับยำแกว่งแขนให้สบายๆไม่เกร็งนะครับหัวไหล่ไม่ยกนะครับส่วนลำตัวให้โน้มไปข้างหน้าสักเล็กน้อยนะครับรู้สึกว่าการวางเท้าของนักวิ่งส่วนใหญ่แล้วก็เราจะใช้การวางเท้าที่ปากเท้าแล้วก็ผิดส่งไปข้างหน้านะครับแล้วมุมข้างเข่าพยายามดึงเข่าให้เร็วนิดหนึ่งครับ